วันนี้มีปัญหาใหม่ให้แก้แบตเตอรี่เสียหาสาเหตุไม่เจอทุกวันนี้ผมสับสนมากเลยว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันใช้ได้กี่วันเขารับประกัน1ปีผมซื้อมาใหม่2008ยังสงสัยว่าไอ้ลูก 3,000 ฝากับ 2,008 มันผิดกันตรงไหนเนี่ยราคาเงินผิดกันเยอะวันหนึ่งชีวิตไม่ต้องไปทำอะไรหรอกผมซ่อมเครื่องอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วเครื่องรถยนต์เครื่องมอเตอร์ไซค์เครื่องอบผ้าอันนี้เขาบอกว่า125แอมป์195 GT 195อันนี้180 อเล็กกว่ากันผมไปซื้อที่ตากเขาบอกว่าตัวนี้ประจุพลังไฟได้เยอะกว่ามิตซูรุ่นเก่ามันจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีไฟเยอะๆเพื่อการสตาร์ทเครื่องแต่ครั้งใดสตาร์ทมันหนักมันใหญ่มันรุ่นเก่าไม่ต้องหาแบตเตอรี่ที่ประสิทธิภาพสูงหน่อยผมก็เชื่อเขาแต่ไม่รู้ผมโง่หรือเปล่าก็เลยซื้อตัวนี้มามัน 3,500 เมื่อกี้ไปซื้อที่คลองพร้าวไอ้ตัวนี้เขาขายอยู่ 2,800ผมก็สงสัยว่ามาตรวจเช็คดูเอ๊ะเราไม่รู้จริงหรือว่าเขาหลอกก็เลยเอามาตรวจสอบดูจริงฮะตัวใหม่นี่ FMX180R ตัวเก่านี่ GT195R แสดงว่าไอ้ตัวเก่าเนี่ยประจุไฟมันเยอะฝ่าไอ้ตัวนี้ถูกกว่าประจุไฟมันเลยน้อยกว่าผมถามคนขายคนขายอธิบายผมฟังไม่ได้เขาบอกกับผมโดนหลอกผมก็เลยกลับมันเอ๊ะตกลงเราโดนหลอกจริงหรือเปล่าแต่จริงๆขนาดมันก็ใกล้เคียงกันนะแต่รหัสหน้าเครื่องไม่เท่ากันตัวนี้รหัสเยอะกว่าตัวนี้รหัสน้อยกว่าถูกกว่าน้อยกว่านั่นก็แสดงว่าตัวนี้น่าจะมีแผงประจุไฟเยอะกว่าแค่นั้นเองตัวนี้น่าจะมีแผงประจุไฟน้อยกว่าไปฟังเข้าใจของผมนะผมเองก็ไม่ใช่ช่างหรอกเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่รักที่จะเรียนรู้รักที่จะซ่อมเราเชื่อช่างมากก็ไม่ได้ช่างสมัยนี้หลอกเก่งมากเลยอย่างเช่น2วันก่อนรถ Honda คลิกผมเสียผมก็เอาไปซ่อมช่างบอกว่าไงรู้ป่ะพี่รถพี่หลวมละลูกสูบก้านแหวนข้อเวียงสึกใช้ไม่ได้แล้วพี่ต้องฟ้านเปลี่ยนใหม่หมดเลยประมาณ 5,000 บาทผมบอกเขาว่าเฮ้ยช่างผมขับรถแข่งมาตลอดชีวิตนะ 5-600 สนามมอเตอร์คอร์สไซเคิลคอร์สผมแข่งหมดนี่ถ้ารถหลวมนี่มันต้องมีฟันออกท่อเวลาเราสตาร์ทนี่มันต้องแทบจะไม่มีแรงอัดเลยปุ๊บเขามองหน้าผมก็เฉยแต่เขายังพูดคำเดิมอ่ะรถมันหลวมผมก็บอกไปไล่ประกอบไปผมแล้วกันคิดค่าประกอบอะไรเข้าคิดค่าประกอบไป100บาทผมให้เขาไป100บาทหลังจากนั้นผมก็ให้พนักงานที่ร้านซักผ้าผมสาขา2มาลากกลับไปสาขา3แล้วผมก็โทรเรียกเพื่อนผมมาเอาไปซ่อมเองผมก็บอกเพื่อนว่ารถเราเนี่ยต้องใส่ไม่ระบบไฟค
อยจ่ายไฟไม่เพียงพอก็คาร์บูเรเตอร์อาจจะส่งน้ำมันเยอะเกินไปเช็คให้หน่อยเพื่อนเอาไปเช็คในวันหนึ่งโทรศัพท์มาบอกแล้วเพื่อนเอ้ยรถน้ำมันลงเยอะเผาไม่หมดหัวเทียนดำผมก็บอกน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละแล้วก็เปลี่ยนนมหนูไปลดลงมา2เบอร์ก็ใช้ได้ดีหมดไป80บาทจาก 5,000 เนี่ยเขาบอกผมว่าต้องซ่อมเครื่องหมด 5,000 บาทวานเป็นลูกเป็นแหวนเป็นก้านผมก็มึนตึบเลยจะเหลือ80บาทจาก 5,000 บาทเพราะฉะนั้นคนที่ใช้รถเนี่ยต้องเรียนรู้ว่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเครื่องมือซ่อมยังมีเลยนะเนี่ยนี่ส่วนหนึ่งเองนะไว้ซ่อมเครื่องซ่อมรถซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมเครื่องอบผ้าซ่อมเครื่องซักผ้าไม่ได้ขี้เหนียวนะแต่แค่เรียนรู้ไม่รอไปเชื่อช่างเราจะเสียเงินเยอะมากช่างที่มีคุณธรรมก็เยอะช่างที่ไม่มีคุณธรรมต้องการเปลี่ยนขายอะไรมันก็มากเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เอาไว้ใช่ป่ะผมเป็นคนขี้เหนียวนะผมไม่ใช่นะผมเป็นคนสบายสบายแต่บางทีเราก็อย่าไปเชื่อเขาเยอะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วค่อยทำฝึกฝนเอาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเชื่อเขาอย่างเดียวเราก็จะโดนหลอกถึงเราไม่โดนหลอกเราก็จะไม่มีความรู้ความรู้ไม่เคยหมดเรียนรู้ให้ทุกอย่างแล้วก็จะสบายผมไปบอกเขาว่าผมซื้อมาแพงเขายังบอกกับผมโดนหลอกเลยผมก็เลยสับสนกับแบตเตอรี่เอ๊ะตกลงผมโดนหลอกเขาป่ะแต่ก็ไม่ได้เถียงเขาหรอกแล้วกลับมาจะมาดูซิว่ารหัสหน้าเครื่องเป็นไงมั่งสรุปแล้วรหัสหน้าเครื่องไม่ตรงกันไอ้ตรงเก่ารหัสเยอะฝ่าอันใหม่รหัสน้อยฝ่าก็แสดงว่าประจุไฟน้อยฝ่าใช้แบตเตอรี่ชีวิตเกิดมานี่พยายามที่จะไม่ให้ใครหลอกแล้วก็จะไม่หลอกใครพยายามหาความรู้มาแบ่งกันแบ่งกันช่างสมัยนี้เขาเป็นช่างขายอะไหล่เขาไม่ใช่ช่างซ่อมเขาก็จะขายอย่างเดียวเลยรถไม่มีการซ่อมมันก็เลยทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกวันเนี่ยสุ่มเสี่ยงกับความยากจนเพราะช่างเขาจะไม่ซ่อมให้เรานิดหน่อยเขาก็จะให้เปลี่ยนมันเป็นเกมบังคับหรือยังไงก็ไม่รู้รถสมัยใหม่นี่คนสมัยใหม่จะติดแบรนด์ติดหรูไปบริษัทต่างๆรถไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทางบริษัทเขาก็จะเอาใจเราอย่างดีเลยมีห้องพักห้องแอร์ทีวีให้ดูมีกาแฟให้กินเอารถไปทำนู่นไกลสายตามองไม่เห็นไม่ให้เราเข้าไปดูหรอกสุดท้ายแล้วก็ออกมาบอกเท่านี้ตีซะ 5,000มันก็เป็นการสิ้นเปลืองแบบโหราณเลยบางทีสินค้าบางตัวยังใช้ได้เลยช่างก็บอกเสียหมดอายุเปลี่ยนสุดท้ายเราเนี่ยเป็นผู้สูญเสียเราต้องเป็นผู้จ่ายเงินเราเป็นผู้จนจริงๆเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เราเป็นผู้บริโภคต้องศึกษาต้องเรียนรู้ไว้อย่าไปเชื่อช่างทั้งหมดแต่ก็มีข้อแม้นิดนึงว่าอย่าไปเก่งกว่าช่างให้เขารู้เขาบอกเราก็จะได้มีความรู้แล้วเราก็จดจำเอาไว้นะเดี๋ยวลองติดเครื่องดูสิมันจะติดไหมสายไมฝากไว้ก่อน
ความลำบากยากเย็นตอนนี้ก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือว่าปั๊มหัวฉีดไม่สามารถเก็บน้ำมันดีเซลเวลาเราดับเครื่องได้น้ำมันมันถอยหลังกลับไปหาแท้งว่าจะถอดหัวฉีดมาเช็คดูหน่อยว่าตีนตัวไหนมันรั่วบ้างก็เลยยังไม่ได้มีเวลาทำมีแต่เวลาหาเงินใช้ได้เพียงหนึ่งปอกเมื่อวานต้องเช่ารถไปส่งค่าหมดไป 8,000 เอ้ยไม่ใช่หมดไป 800 แหมพูดสักแรงเกินเลย 8,000วันนี้ก็เลยต้องซ่อมบำรุงหน่อยจะได้เอาไปใช้งานอีกดูสิย่นลงมาหน่อยขาตั้งชีวิตผมนี่มันต้องต่อสู้แล้วก็ต้องบูรณาการทำงานเองเช็คเองไม่งั้นถ้าเราอาศัยช่างอย่างเดียวมันไม่ได้เราต้องเรียนรู้กับธุรกิจของเรากับงานที่เราใช้ทุกวันเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนอะชีวิตคนเราไม่มีสิ้นสุดหรอกในการเรียนรู้ในการทำงานอันนี้เข้าร้านซักผ้าสาขาหนึ่งนี่พนักงานมีตัวสวยจับนมด้วยตายหาเลยไปทันนี่เฮ็ดกล้องเห็นไหมนี่ผมยังต้องซ่อมเองเลยนะไปบางตัวนะแต่รอช่างก็ไม่ได้เนาะคนมันหนักจริงๆเราค่อยๆทำนี่ผมก็ให้ช่างปรับปรุงแล้วก็มาใช้มา10กว่าปีแล้วจากออโต้เป็นแมนนวลไม่งั้นก็ใช้ไม่ได้ช่างบอกทิ้งซื้อใหม่อย่างเดียว 40,000 กว่ากำไรโลละ2สมบัติมันจะไหวไหมนะชีวิตไม่ไหวเพราะฉะนั้นสมองเราอ่ะสั่งให้ช่างแปลงอย่างเดียวเลยพนักงานดูมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะดูเครื่องซักเนี่ยก็ต้องซ่อมเองนะแปลงเองถึงบางตัวเราทำไม่ได้แล้วก็ให้ช่างเขาทำในสิ่งที่เราต้องการเราต้องการแบบไหนอ่ะต้องการแบบนี้ช่างก็ต้องทำแบบนี้นะเหมือนกันเนี่ยนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้มันในอาชีพอย่าไปยอมแพ้มันนี่เครื่องอบผ้า2วันก่อนช่างเอามาขายให้นะ 2,000 บาทแต่เสียผมก็บอกว่าช่างเอ้ยมันเสียงใช่ไหมดาวหรอกช่างเขาก็เถียงผมว่าเขาบอกผมไม่รู้หรอกไม่เสียโน่นนี่นั่นก็พยายามบ่ายเบี่ยงไม่มีการยอมรับผมก็บอกเสียถอดเอาของเก่าคืนมาเอาของใหม่ใส่กลับไปเอ้ยเอาของใหม่ออกเอาของเก่าใส่กลับมาก็จะได้ใช้เหมือนเดิมเขาก็จะไม่อยากจะยอมเขาว่าไม่เสียยืนยันเขาไม่เสียผมก็บอกว่าเสียก็ไปเสียกันมาจะตีกันตายหาช่างเลยมองหน้าผมเลยสุดท้ายต้องถอดเกียรติให้ผมเพราะอะไรเพราะว่าเขาคิดว่าเราไม่รู้แต่จริงเราต้องรู้เพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองเนี่ยอดีตนักแข่งผมน่ะเห็นไหมโมเตอร์คอร์สไซเคิลคอร์สเนี่ยอันนี้สมัยชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยเล่นกีฬาโหดๆมาเยอะนี่ถ้วยรางวัลนี่ถ้วยรางวัลเห็นไหมอันนี้คุณแม่อันนี้พระอาจารย์ที่เขาต้องรับถืออันนี้พระพุทธรูปที่ใช้
พ่อโสธรอันนี้สิ่งที่ต้องมีในบ้านสิ่งนี้มันต้องมีเหมือนเขาเหมือนให้วัยรุ่นพูดหน่อยวัยรุ่นบอกว่าสิ่งนี้มันต้องมีเนี่ยในบ้านสิ่งนี้มันต้องมีเนี่ยเห็นไหมเขาใช้ภาษาวัยรุ่นนิดนึงเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนเลยอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราทำต้องเรียนรู้ให้หมดอย่าไปยอมมันตราบใดที่เรายอมมันนั้นเนี่ยเราคือการยอมแพ้ของธุรกิจแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันไม่สามารถเดินต่อได้อาศัยช่างอย่างเดียวก็ไม่ได้ผมที่ผมบอกอ่ะช่างบางคนเขาก็โอเครักในวิชาชีพช่างบางคนเขาก็ไม่รักในวิชาชีพรักเงินในกระเป๋าเราอย่างเดียวเขาจะหลอกเราอย่างเดียวอย่างมอเตอร์ไซค์อ่ะซ่อม 4-5,000แต่ผมทำเองหมด80บาทกับเพื่อน2คนขับได้ถึงทุกวันนี้แล้วแต่ผมว่ายังไงผมก็ว่าไม่เป็นเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้เรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องรู้เรียนรู้ในสิ่งที่เราต้องทำเราต้องบริหารแล้วก็เรียนรู้ในอาชีพของเราอย่างน้อยเราก็ได้รู้เราจะไม่ได้โดนหลอกเราก็จะได้รู้โอเคแค่นี้แหละดูเล่นๆไม่มีอะไรมากกับชีวิตผมไร้สาระอย่างแล้วด้วยโอเคครับสวัสดีจ้ะ